บทที่11พยานสองคนข้าพเจ้าได้รับไม้อ้อใช้รังวัดท่อนหนึ่งพร้อมกับคำสั่งว่าจงลุกขึ้นไปวัดพระวิหารของพระเจ้าพระแท่นบูชาและนับจำนวนคนที่มานมัสการอยู่ที่นั่นแต่จงอย่าวัดลานด้านนอกของพระวิหารเพราะพระเจ้าประทานลานนี้แก่คนต่างศาสนาแล้วคนเหล่านี้จะเหยียบย่ำนครศักดิ์สิทธิ์เป็นเวลา42เดือนเราจะให้พยานสองคนของเราสวมผ้ากระสอบประกาศพระวาจาเป็นเวลา 1,260 วันพยานนี้คือต้นมะกอกเทศสองต้นและเชิงประทีปสองเชิงที่ตั้งอยู่เฉพาะพระพักขององค์พระผู้เป็นเจ้าของแผ่นดินผู้ใดต้องการทำร้ายพยานนี้ไฟจะพลุ่งออกจากปากของพยานมาเผาผลาญบรรดาศัตรูผู้ใดต้องการทำร้ายพยานผู้นั้นจะต้องถูกฆ่าเช่นนี้พยานนี้มีอำนาจปิดท้องฟ้ามิให้ฝนตกตลอดเวลาที่เขาประกาศพระวาจาเขามีอำนาจเปลี่ยนน้ำให้กลายเป็นเลือดและมีอำนาจทำให้แผ่นดินประสบภัยพิบัติต่างๆทุกครั้งที่เขาต้องการเมื่อเสร็จสิ้นการเป็นพยานแล้วสัตว์ร้ายที่ขึ้นมาจากบาดาลจะสู้รบกับพยานนี้จะมีชัยชนะและฆ่าพยานศพของพยานจะอยู่ที่ลานของนครใหญ่ซึ่งเรียกเป็นสัญลักษณ์ว่าโสโดมและอียิปต์ณที่นั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าของเขาถูกตรึงกางเขนประชาชนหลายประเทศหลายเผ่าหลายภาษาหลายชาติจะมองดูศพของพยานอยู่สามวันครึ่งและไม่ยอมให้นำศพไปฝังไว้ในคูหาผู้อาศัยบนแผ่นดินจะยินดีที่เขาตายจะฉลองและแลกเปลี่ยนของขวัญกันเพราะประกาศศพทั้งสองคนนี้ทรมานบรรดาผู้อาศัยอยู่บนแผ่นดินด้วยสามวันครึ่งหลังจากนั้นพระเจ้าจะทรงเป่าลมปราณแห่งชีวิตเข้าไปในพยานทั้งสองคนเขาจะลุกขึ้นยืนทุกคนที่แลเห็นจะหวาดกลัวอย่างมากพยานทั้งสองคนได้ยินเสียงดังจากสวรรค์ว่าจงขึ้นมาข้างบนเถิดทั้งสองคนจึงขึ้นไปในหมู่เมฆสู่สวรรค์ขณะที่บรรดาศัตรูกำลังมองดูเวลานั้นเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรง1ใน10ของนครนั้นพังทลายผู้คนจำนวน 7,000 คนล้มตายในแผ่นดินไหวครั้งนั้นคนที่เหลือหวาดกลัวอย่างยิ่งต่างถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าแห่งสวรรค์วิบัติประการที่2ผ่านไปวิบัติประการที่สามกำลังมาถึงอย่างรวดเร็วตราคันที่7ทูตสวรรค์องค์ที่7เป่าแตรเสียงหลายเสียงดังจากสวรรค์ว่าอาณาจักรของโลกเริ่มเป็นอาณาจักรขององค์พระผู้เป็นเจ้าของเราและของพระคริสต์เจ้าแล้วพระองค์จะทรงครองราชย์ตลอดนิรันดรผู้อาวุโสทั้ง24คนที่นั่งอยู่บนบัลลังก์เฉพาะพระพักตร์ของพระเจ้ากราบลงศีรษะจรดพื้นนมัสการพระเจ้ากล่าวว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระองค์ผู้ทรงดำรงอยู่ในปัจจุบันและในอดีตข้าพระเจ้าทั้งหลายขอบพระคุณพระองค์เพราะพระองค์ทรงแสดงพระอนุภาพยิ่งใหญ่และทรงเริ่มครองราชย์บรรดาประชาชาติต่างโกรธแค้นพระพิโรธก็มาถึงเวลาแล้วที่พระองค์จะทรงพิพากษาบรรดาผู้ตายและประทานบำเหน็จแก่ผู้รับใช้ของพระองค์คือบรรดาประกาศกบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ยำเกรงพระนามของพระองค์ทั้งน้อยใหญ่ถึงเวลาแล้วที่พระองค์จะทรงทำลายผู้ที่ทำลายแผ่นดินพระวิหารของพระเจ้าในสวรรค์เปิดออกมองเห็นหีบพันธสัญญาในพระวิหารมีฟ้าแลบฟ้าร้องเสียงดังแผ่นดินไหวและลูกเห็บตกอย่างหนัก